โดยใช้แพทเทิร์นง่ายๆค่ะแค่มีจาน1ใบเท่านั้นเองแล้วก็จะได้หน้ากากอนามัยแบบนี้ค่ะที่สำคัญนะคะไม่ต้องใช้จักค่ะเย็บมือก็ได้มือใหม่สุดๆก็เย็บได้ค่ะวันนี้มิ้งใช้วิธีการเย็บง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำยังไงวันนี้มิ้งจะใช้จานในการวาดแพทเทิร์นนะคะจานของมิ้งอยู่ที่ขนาด27เซนติเมตรค่ะพยายามเลือกจานที่มีขนาดที่ไม่เล็กมากนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยหน้ากากที่ได้ออกมาก็จะมีขนาดเล็กมากจนเกินไปค่ะวางผ้านะคะและคว่ำจานลงค่ะวาดวันนี้มิ้งจะใช้ผ้า2ผืนนะคะจะได้ความหนาทั้งหมด4ชั้นค่ะตัดออกมาก็จะได้แบบนี้นะคะตัดทั้งหมด2ชิ้นค่ะจากนั้นค่ะพับครึ่งประกบกันแล้วก็พับอีกครึ่งนึงค่ะให้ขอบพอดีกันนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้พอพับแบบนี้ได้แล้วนะคะตรงกลางตรงนี้ค่ะตัดบริเวณนี้ค่ะสอดกรรไกรเข้าไปตรงกลางแล้วก็ตัดตามรอยพับเลยพอเราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะกลับผ้าค่ะเอาด้านถูกเนี่ยประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วกลัดเข็มหมุดนะคะทำทั้ง4ชิ้นแบบเดียวกันนะคะกลัดเข็มหมุดไว้เราจะเย็บบริเวณนี้นะคะให้ห่างจากขอบออกมาประมาณ 0.5 เซนนะคะวิธีเย็บวันนี้นะคะมิ้งจะเย็บแบบง่ายที่สุดค่ะมือใหม่ก็ทำได้แน่นอนค่ะมิ้งจะเย็บแบบเนาทีๆนะคะแต่ว่าการเริ่มต้นเนี่ยก็เย็บย้ำตรงมุมค่ะก่อนพยายามเนาให้เล็กๆนะคะให้สีเข็มอะค่ะทีๆเพราะว่าผ้าจะได้ติดกันไม่หลุดลุ่ยนะคะชิ้นที่2ก็เหมือนกันนะคะเย็บตามขอบตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำด้านในที่เอาไว้ใส่ฟิลเตอร์กับใส่ลวดก่อนนะคะพอเราเย็บขอบตรงนี้ได้แล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะเย็บติดกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวัดจากตรงมุมแหลมตรงนี้ค่ะเข้ามาประมาณ3เซนค่ะทั้ง2ชิ้นนะคะประกบผ้าค่ะให้พอดีกันนะคะถึงนั้นตัดคลี่ผ้าออกมาค่ะเอาด้านถูกนะคะแบบนี้นะประกบเข้าหากันค่ะเอาเข็มมุดกลัดไว้ค่ะให้ขอบเท่ากันนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเย็บขอบด้านนี้นะคะให้ติดกันค่ะเย็บเข้ามานะคะประมาณ 0.5 เซนนะคะหรือว่า1เซนก็ได้ค่ะThank you.
ย็บประกบติดกันนะคะทั้งสองข้างแบบนี้แล้วเนี่ยเรากลับผ้าค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเอาด้านถูกนะคะไว้ด้านในแบบนี้นะแล้วก็เอาชิ้นด้านในที่เราเพิ่งเย็บเสร็จเมื่อสักครู่นี้ค่ะสอดเข้าด้านในจากนั้นค่ะผ้าอีกชิ้นที่เหลือให้เอาด้านถูกแบบนี้นะคะเข้าด้านในค่ะและประกบกันกลัดเข็มหมุดไว้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บจากขอบเข้ามา1เซนนะคะเว้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ค่ะเพื่อที่เราเอาไว้กลับผ้านะคะเว้นพื้นที่ค่ะจากมุมแหลมที่สุดเข้ามาตรงนี้นะคะประมาณ3เซนแล้วเราก็เย็บตรงนี้ค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะและตรงนี้นะคะเราจะพับ2ทบนะคะจัดระเบียบตรงขอบตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นค่ะพับลงมาประมาณ1เซนครึ่งนะคะแล้วก็พับทบลงมาอีกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอยเก็บตรงนี้นะคะอย่าโดนผ้าด้านนอกตรงนี้นะคะพยายามสอยให้ไม่โดนผ้าด้านนอกนะคะจะได้สวยๆไม่เห็นรอยได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำด้านที่เหลือต่อนะคะตัดยางยืดค่ะยาวเส้นละ25เซนค่ะ2เซนหรือว่าตามขนาดรูปหน้านะคะสอดยางยืดค่ะขมวดปมพอได้ขนาดพอดีแล้วนะคะเลื่อนปมยางยืดค่ะซ่อนเข้าด้านในเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดมีความหนาทั้งหมด4ชั้นเลยนะคะสามารถใส่ฟิลเตอร์หรือว่าแผ่นกรองค่ะตรงนี้ได้เดี๋ยวมิ้นจะใส่ให้ดูนะคะ
นี่นะคะคือหน้ากากอนามัยที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะใส่ให้ดูนะพอดีเลยค่ะพูดสะดวกนะคะแต่ว่าแน่นกระชับค่ะด้านข้างด้านบนค่ะเวลาพูดนะคะไม่เลื่อนหลุดด้วยนี่ขนาดไม่ได้ใส่ลวดตรงนี้นะคะอย่าลืมลองทำดูนะคะวัสดุอุปกรณ์ง่ายมากๆค่ะแล้วก็จานเนี่ยมีทุกบ้านอยู่แล้วเลือกขนาดจานที่มีขนาด27เซนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะพอดีกับใบหน้าค่ะไม่เล็กจนเกินไปสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ